เลือกทำตามสัญชาตญาณค่ะบางเรื่องก็ทำตามหน้าที่บางเรื่องก็ทำตามหัวใจไม่มีอะไรแน่นอนค่ะแต่เราต้องเปิดใจและเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองค่ะสัญชาตญาณของดิฉันไม่เคยผิดค่ะ